ถือว่าไปร่วมได้ตามศรัทธาจริงๆเนี่ยการลงทะเบียนเราต้องการอยากจะรู้ว่าใครมาบ้างเช่นมีนักศึกษาจากมหาลัยมหิดลนะจากมหาลัยบูรพาจากมีคณะเมธีมามีองค์กรนั้นองค์กรนี้มาที่เราให้ลงทะเบียนนะแต่ว่าโดยหลักการก็คือว่าใครก็มาร่วมได้ตรงไหนสะดวกก็รอตรงนั้นจะรอตรงหน้าถนนข้าวสารก็ได้จะไปรอตรงถนนราชดำเนินก็ได้หรือรอหน้าสลาว่าการหรือไปรอแยกแม้นสีหรือว่าไปรอตรงภูเขาทองก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ท่านที่มีรถเข็นคนแก่คนชราคนพิการก็มาได้ทุกคนมีสิทธิ์มาได้หมดแล้วต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวก็แต่งตัวให้เรียบร้อยก็อยากจะเชิญชวนใส่เสื้อขาวนะเป็นไปได้อยากทำบุญเนาะใส่เสื้อขาวถ้าใส่ชุดขาวได้ก็จะงามนะครับแต่เอาเป็นว่าใส่แล้วทุกคนเดินสะดวกในการเดินทางสะดวกแล้วก็รองเท้าก็ควรจะไม่ควรเป็นรองเท้าส้นสูงควรจะเป็นรองเท้าธรรมดาเดินสะดวกนะครับแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ทำให้ตัวเองลำบากในการเดิน 3.6 กิโลเมตรเนี่ยเราต้องย่ำเท้านะครับแล้วผมก็เข้าใจว่าพระอาจารย์ไพศาลเองท่านคงไม่หยุดพักเดินรวดเดียวเลยเพราะนั้นเนี่ยเดินรวดเดียวเนี่ยอาจจะไม่เดินไวนะแต่ว่าการที่เราเดินครั้งเดียวถึงเป้าหมายเลยเนี่ย1มันเป็นการฝึกความอดทน2เราจึงต้องเตรียมตัวให้ดีไงครับต้องมีชุดมีรองเท้ามีอะไรให้เหมาะสมแล้วก็เรามีน้ำให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเรามีน้ำบริการตั้งแต่ต้นตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายระหว่างทางจะไม่มีน้ำบริการเพราะว่าเราอยากให้เดินภาวนาอาจจะหิวอาจจะติดอย่าวอกแวกอะไรเนี่ยอย่าวอกแวกเยอะก็ปลงอ่ะเดี๋ยวก่อนขอแถมอีกนิดนึงทีนี้ถามว่าเมื่อกี้เรื่องจุดลงทะเบียนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทราบถึงจำนวนผู้มาร่วมงานและให้ความร่วมมือว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่ามีจุดลงทะเบียนกี่จุดละคะเพราะบางท่านก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน บางคนก็อยากจะแสดงตัวแล้วว่ามาร่วมงานด้วยมาร่วมบุญด้วยอะไรเงี้ยคือจุดลงทะเบียนเนี่ยเราตั้งต้นที่สวนสันติชัยปราการครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมูฟจุดปริญญาจุดลงทะเบียนเนี่ยไปไว้ที่วัดสระเกศแปลว่าท่านที่มาก่อนเนี่ยมาลงทะเบียนที่นี่ทันสวนสันติสันติก่อนก็ได้ส่วนท่านที่มาระหว่างทางเนี่ยเมื่อเสร็จงานแล้วค่อยลงทะเบียนก็ได้ว่าได้มาร่วมงานนี้นะ อะไรเงี้ยครับได้เรามาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขอนามัยนะคะต่างๆนานาเพราะว่าแน่นอนงานนี้คนไปร่วมงานเชื่อว่า500คนอัพจากความตั้งใจของทางด้านของเครือข่ายงดเหล้าและส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นผู้สูงอายุเยอะนะใช่นะเรื่องของความปลอดภัยนี่ดูแลไงฮะนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่จากของกทม.ครับเทศกิจชายจากเจ้าที่ตำรวจจราจรเรามีทีมสตาฟหรือเป็นอาสาสมัครเป็นนักศึกษาเยาวชนจากมหาลัยรามคำแหง30คนค่ะเป็นอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครที่จะคอยดูแลสำหรับความปลอดภัยในการเดินครับเพราะว่าเราจะมีช่องเดินที่ติดกับรถใช่ไหมครับอาจจะมีอะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่สตาฟเราเนี่ยคอยถือโทรโข่งแล้วก็คอยดูสังเกตการไม่ให้มันล้ำออกไปอะไรครับแล้วในส่วนของเรื่องของหน่วยพยาบาลมีไหมครับอันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักอนามัยกทม.นำรถพยาบาลตามเราไปด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าพยาบาลสนามไปด้วยครับแล้วก็จะมีพยาบาลประจำอยู่ที่จุดเริ่มต้นด้วยเบื้องใครจะเตรียมยาอะไรไปก็บอกเขาก็จะเตรียมให้เสร็จแล้วเนี่ยไปถึงจุดสุดท้ายที่อยู่วัดภูเขาทองเนี่ยก็จะมีจุดพยาบาลด้วยว่าใครเดินมาถึงแล้วเป็นยังไงบ้างไม่สบายไหมเหนื่อยปวดแข้งปวดขาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็เขาก็เตรียมไว้ให้เหมือนกันครับเพราะอันนี้ก็ต้องรู้ตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางท่านอันนี้ต้องขอความร่วมมือนิดนึง บางท่านเนี่ยสุขภาพตัวเองต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยไหวแค่ไหนไม่ใช่ว่าแบบว่านะฝืนตัวเองแล้วมันก็จะเกิดอาการป่วยหรือไม่สบายตามมาเนี่ยจะลำบากแล้วอย่างเงี้ยอย่างกรณีถ้าเกิดว่าเริ่มต้นไปพร้อมกันแล้วปรากฏว่าไปสักไม่เท่าไหร่แล้วเกิดมีอาการแบบเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาจะได้บุญตรงส่วนนี้ไหมต้องถอนตัวกลางคันเออคือบุญได้ตั้งแต่ตั้งใจจะไปแล้วครับนะดังนั้นผมพี่ปอนี่ต้นจะตั้งใจนะตั้งใจวันไปไม่ไหวตั้งใจแต่มีติดงานจริงมีถ่ายละครมันเป็นพฤหัสใช่ไหมบุญมีสามระดับนะครับเขาเรียกว่าก่อนที่จะทำคือตั้งใจละเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างดีได้บุญแล้วนะขั้นที่หนึ่งได้บุญเฟสหนึ่งแล้วกันอ่ะเฟสหนึ่งพอระหว่างเดินนะครับระหว่างเดินเนี่ยเดินถึงเป้าหมายไปถึงเป้าหมายเนี่ยได้ระยะที่สองละพอถึงเป้าหมายได้มีความอิ่มเอิบใจเราถึงได้ระยะที่สามเพราะนั้นถามว่าได้ไหมมันได้ทุกขั้นตอนคือเราอย่าไปมองว่าบุญเนี่ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราบรรลุอะไรสักอย่างไม่ใช่ครับต้องปฏิบัติอย่างเดียวมันอยู่ระหว่างทางเราก็เก็บบุญกุศลได้เราไม่ควรจะไปคิดว่าเราทำเพื่อที่เราจะต้องได้บุญใช่ไหมคะจริงๆแล้วพี่ต้นเรานั่งพูดกันอยู่เนี่ยเราได้บุญแล้วนะเพราะเราช่วยเขาใช่นี่ไงประชาสัมพันธ์ตอนนี้เรากำลังทำบุญใหญ่
สบายใจเลยค่ะรู้สึกโล่งอาการโล่งใจปลาพลื้มใจดีใจเนี่ยเขาเรียกบุญออร่าหลังคนบุญขึ้นออร่าหรือว่าหลังสีอมหิตถ้าไปเดินก็จะอมหิตก็จะไม่มีเลยจะหายไปเลยสิ้นเชิงครับนะครับเพราะจิตใจเราได้สงบนิ่งครับคืออย่างนี้นะครับคือเวลาคนไปเดินธรรมยาตราเนี่ยหลักการที่พระอาจารย์ไพศาลบอกไว้คือบอกว่าเราต้องลดตัวตนคืออย่าแบกยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งไปด้วยไปเหมือนคนธรรมดาเหมือนคนคนหนึ่งที่กำลังเดินทางกับคนอีกหลายๆคนอาจจะแบกความเป็นดาราอยากแบกความเป็นนักร้องความเป็นนักการเมืองอย่าแบกไปด้วยความเป็นคุณต้นเป็นความเป็นคุณหญิงเดินไปใครจะสนใจไม่สนใจจะถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปจะไปสนใจเราภาวนาอย่างเดียวเพราะเราไปเอาบุญไงอยากไปคนถ่ายรูปเหรอครับอยากไปคนสัมภาษณ์เหรอครับก็เราก็ไปเนี่ยขวาทนได้ สบายเนอะประเภทแบบว่าแบกความเป็นดาราไปเนี่ยบ่อยฉันเป็นดาราฉันต้องมีล่มฉันต้องมีคนดูแลนะเดี๋ยวฉันเดินไม่ไหวเงี้ยมีเยอะเราเห็นบ่อยๆเดี๋ยวหน้าฉันดำช่วยหาอะไรบังคือไปงานเนี้ยต้องบอกไปเบื้องต้นว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองต้องเตรียมตัวให้อย่างดีนะครับทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องกายและเรื่องจิตใจแล้วก็พยายามที่จะเก็บเล็กเก็บน้อยให้ได้ทั้งหมดบุญกุศลเล็กน้อยที่มีระหว่างทางเนี่ยเช่นเราไปตอนเราไปลงทะเบียนหรือเราระหว่างรองานเนี่ยอย่าไปสร้างทุกข์ให้ตัวเองอย่าไปนั่งบ่นว่าโอ้เนี่ยแดดร้อนจังจะไหวไหมจะไหวไหมเราไม่คืออย่าไปคิดคือตอนเนี้ยเราเริ่มต้นแล้วทุกอย่างให้ธรรมชาติดูแลเราครับเพราะธรรมชาติไม่ทำร้ายคนหรอกครับคือเขาจะดูแลเราในระยะทางในระยะที่เหมาะสมเอออย่างที่คุณบอกคุณแสนคุณบอกขอขั้นนิดนึงนะอย่างกรณีที่คุณพูดถึงก็พอดีเลยอย่างกรณีวันนั้นดันมีฝนตกแต่เช้าทำไงอ่ะงานมันจะต้องเดินหน้าต่อไปหรือเปล่านี่คือความท้าทายนี่คือความท้าทายการเดินนะครับในกรุงเทพถือว่าลำบากแล้วยิ่งแดดร้อนๆยิ่งลำบากพอมาเจอฝนครับอันนี้คือสุดยอดละมันตกตั้งแต่สมมติตกตั้งแต่คืนวันที่6เลยอ่ะครับจนเช้าวันที่7อ่ะงานจะเริ่มต่อมั้ยมันเป็นความท้าทายมันเป็นความท้าทายคือต้องถามตัวเองนะว่าจะเริ่มได้มั้ยอ้าวผมคนทำงานผมเริ่มแน่ลุยครับมากี่คนไม่มากี่คนเราก็เดินเพราะงานเนี้ยไม่ได้เกณฑ์คนมาครับไม่ได้บอกว่าคนมามากมาน้อยงานจะล่มไม่ล่มมันอยู่ที่ว่าเราเริ่มทุกคนมาด้วยศรัทธาผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะกั้นความตั้งใจคนได้เดินทั้งเปียกนั่นแหละเปียกก็แห้งได้นี่แต่หญิงว่าเดินฝนตกดีกว่าเดินแดดร้อนไหมแดดร้อนทรมานนะฝนตกก็ยังเย็นฉ่ำชื่นใจสบายเห็นไหมแบกอะไรบางอย่างแล้วแบกอะไรบางอย่างเลยไหมเอางี้ละกันนะครับเอางี้ละกันความกังวลเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่ากังวลเยอะครับเตรียมร่มไปเตรียมชุดกันฝนไปสามารถใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ครับเตรียมยานวดเท้าไปครับนะครับหรือถ้ากลัวหน้าดำก็เอาซันบล็อกไปด้วยเผื่อแดดออกหมวกก็ใส่ได้นะครับหมวกก็ใส่ได้จะดูน่าเกียดไหมเพราะมันคือในสังเกตดูก่อนหน้านี้ในเบรกเนี่ยจะมีการเดินด้วยจะมีการถือร่มด้วยการที่แดดร้อนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไหมครับแล้วการจะบังแดดเป็นธรรมชาติไหมมันเป็นธรรมชาติเราไม่ได้รักสบายขนาดต้องโอ้โหมีคนมาคอยเดินถือร่มให้อันนี้มันเราถือเองครับแล้วเราก็ร้อนเราก็แค่รักษาสุขภาพเราไม่ถึงขั้นที่ว่านั่งรถกอล์ฟอะอะไรแล้วมีคนขับใช่ใช่ไปคู่ไปกับขบวนอะไรอย่างนั้นเพราะว่าบางคนกลัวบางคนกลัวว่าเอ๊ะจะดูเสียมารยาทหรือเปล่าที่เดินถือร่มไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยตามภาพเห็นไหมยังมีบางคนก็มีถือร่มร่มสีฟ้าสีชมพูโอ้ยงดงามได้ครับได้เพราะจิตก็ได้ที่ถูกต้องใช่เพราะเจตนาจริงคือให้ทุกคนไปปฏิบัติธรรมไปภาวนาแล้วก็ตั้งใจทำความดีอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองนะเช่นก่อนเริ่มขบวนเนี่ยเราจะมีต้นความดีด้วยให้คนสามารถที่จะมาเขียนปฏิญาณตนอะไรก็ได้เช่นงดเหล้าเข้าพรรษาหรือจะทำดีหลายๆอย่างที่คุณในบ้านเหมาะสมก็เอาไปปักไปห้อยไว้ที่ต้นไม้เราได้แล้วต้นไม้ต้นนี้ก็จะตามขบวนเราไปไปพร้อมขบวนเลยจนถึงวัดสักเกตแล้วก็จะไปสวดมนต์เพราะนั้นเนี่ยถึงคนนั้นมานะครับแล้วไม่ได้เดินตลอดขบวนแต่ว่าได้เขียนแล้วไปปักไว้ที่ต้นโพเนี่ยพอถึงเวลาเขาสวดมนต์ให้เขาสวดมนต์ให้ก็เหมือนกับการที่จะแบ่งปันความดีแบ่งกุศลด้วยเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับไปครั้งนี้ได้แน่ยิ่งถ้าฝนตกแดดออกหนักๆผมว่ายิ่งท้าทายเป็นสิ่งผมก็เลยพูดเลยว่าท้าทายนะว่าคุณเนี่ยมีจิตใจที่แน่วแน่แค่ไหนนั่นถูกไหมครับจะยอมที่จะงดละครชั่วคราวไปได้ไหมผมอ่ะอย่าไปแต่ว่าคนอีกร้อยชีวิตอ่ะเขาจะไม่ยอมผมเพียงผมเป็นคนเดียวครับก็เ
ก็ถือว่าคุณต้นมานั่งคุยแล้วก็คุณหญิงมานั่งคุยเรื่องผมมากก็ได้อานิสงส์เรียกว่าเบื้องต้นมากพอสมควรแล้วพยายามเก็บความดีให้ดีที่สุดอะวันนั้นไม่ใช่ว่ามดเดินตัดหน้าอู้เดี๋ยวอีกหลายเท้าเดี๋ยวมันจะทรมานบี้มันซะแล้วต้นทางนี่แหละอ้าวเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยงั้นไม่ได้นะสิ่งที่คิดไว้ในวันนี้ที่ทำไว้วันนี้หายไปหมดแล้วจากความคิดนี้อันนี้คือเตือนไม่ใช่แบบว่าเห็นมดเดินหันหน้าอ้าวแต่เวลาหน้าเตือนหน้าแบบกระยิบมากก็เตือนก็ต้องแสดงท่าทางให้มันชัดเจนหน่อยก็ธรรมดาครับนี่เจอมดอ้าวเหยียบนะมดเนี่ยต้องอย่างนี้จับก็ได้จับไปวางไว้ต้นไม้ใบไม้อะไรก็ว่านี่ถ้าไปเจอรังมดไม่จับมันทุกตัวเลี่ยงค่ะเลี่ยงเดินเลี่ยงอ้อมไปก็ได้ย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะครับว่างานจะมีขึ้นวันไหนที่ไหนยังไงครับนะครับงานเริ่มต้นนะครับเวลา8โมงเช้าครับนะครับถึงประมาณบ่ายโมงหนึ่งอย่างช้าเราเดินที่สุทธิชัยปราการนะครับไปวัดสระเกศนะครับก็ท่านที่สะดวกมาที่สุทธิชัยปราการก็เชิญเส้นทางไหนบอกด้วยหรือเผื่อบางท่านจะไปดักรออยู่หรือบ้านอยู่แถวนั้นจะได้เข้าร่วมส่วนท่านที่ไม่สะดวกอาจจะไปรอตรงวัดชนะสงครามถนนข้าวสารอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเสาชิงช้าหรือว่าจะเป็นแยกแม้นสีหรือภูเขาทองก็ได้ครับตามสะดวกอันนี้คือเส้นทางที่เราเดินผ่านก่อนที่เราจะไปเดินเนี่ยก่อนวันเนี่ยเราจะมีการไปติดป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แจ้งด้วยว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางธรรมยาตราอ๋อในเส้นทางที่ขบวนผ่านเราจะติดป้ายด้วยก็จะมีโปสเตอร์ครับก็ประชาสัมพันธ์เส้นทางไว้ก่อนใช่ใช่โปสเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เป็นภาพสีอันนี้ถ่ายแบบขาวดำมาให้ดูเราไม่ใช่แบบพวกหา RC แบบรถแข่งก็ให้รู้ว่าเนี่ยเส้นทางมันเป็นเส้นทางที่ขบวนจะผ่านใช่แล้วการเตรียมตัวล่ะครับเตือนคุณท่านผู้ชมอีกสักครั้งนึงว่าคือผมว่าก็หนึ่งคือดูแลสุขภาพตัวเองถ้ามีอยู่มียามีชุดกันฝนชุดกันแดดอะไรมาก็เตรียมตัวเรียบร้อยสองคือเรื่องการทำใจการไปครั้งนี้คือการไปทำความดีเพราะนั้นเนี่ยต้องพยายามที่จะทำใจให้สงบเย็นเห็นอะไรถูกใจไม่ถูกใจฟังอะไรถูกใจไม่ถูกใจก็ปล่อยไปอย่าไปคิดอย่าไปกังวลพยายามที่จะทำดีเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าในวาระ 2,600 ปีครั้งนี้แล้วก็ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวด้วยอีกอย่างนึงที่อยากจะเตือนสัมภาระไม่ต้องขนไปเยอะหาเพราะคุณไม่ได้ไปค้างอ้างแรมที่ไหนนะใช่ถือเดินเดินไปครึ่งทางโอ้ยไม่ไหวแล้วว่าไหลจะหลุดงี้ก็อีกทำตัวให้สบายที่สุดลำบากพยายามคือปล่อยวางคือไม่ยึดติดอะไรเลยใช่ไหมครับถูกไหมครับก็ประมาณนั้นเออนะครับอย่างน้ำดื่มนะครับทางนี้ก็มีบริการให้อยู่ครับใช่ต้นทางกับปลายทางต้นทางกับปลายทางซึ่งเราก็ได้รับความสนับสนุนจากทางห้างเซ็นทรัลรีเทลแล้วก็ทางภาคีหลายหน่วยองค์กรมาแจกน้ำอาจจะมีขนมบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็แบ่งปันกันหรือใครจะมีอะไรถือไปคนเล็กคนน้อยเนี่ยไปแบ่งปันกันก็ได้อะไรเงี้ยครับข้าวปลาอาหารไม่ต้องแบกกันไปเยอะข้าวปลาทานมาจากบ้านเถอะเพราะว่าบางคนเดี๋ยวจะเป็นลมเพราะบางคนอาหารเช้าไม่ค่อยจะกินแต่ว่าไปเดินแบบนี้เนี่ยระยะทางก็ไกลร้อนก็ร้อนเดี๋ยวหมดแรงซะก่อนเป็นลมซะอีกอะไรเงี้ยอาหารเช้าควรทานแต่เราก็มีอาหารว่างให้ด้วยอาจจะเป็นขนมอะไรเงี้ยเพื่อรองท้องด้วยครับครับก็ฝากนะครับงานดีๆอย่างนี้นะครับไม่ควรจะพลาดกันวันที่7กรกฎาคมนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็ไปพบกันได้นะคะมีคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊งดเหล้าเข้าพรรษากินเฉพาะเข้าพรรษาไม่ดีกว่าคือไม่ใช่ไงเขาคงจะหมายถึงว่างดเหล้าเข้าพรรษาคืองดแค่3เดือนแต่ว่าในขณะที่เขามองว่าทำไมไม่กินช่วงเข้าพรรษาแค่3เดือน9เดือนอีก9เดือนงดอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงหลายๆคนเขาก็มองอย่างกันนะอันนี้เป็นวาทกรรมเพื่อเอาทางรอดนะคือผู้ชมถามไม่จริงนะคือการใช้คำว่า3เดือนเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นนี่เอาง่ายๆคือ3เดือนกูทำให้ได้ก่อนดีกว่าคือผมก็เห็นดีด้วยนะกับท่านที่บอกว่าน่าจะงดเหล้าออกพรรษางั้นเริ่มต้น3เดือนก่อนไหมถ้า3เดือนผ่านทำได้ก็เอาภาษาก็ต่อไปเลยต่อไปเลยแต่ไม่ต้องโฆษณาก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะโฆษณาเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจแต่ถ้าเราทำได้แล้วผมว่าจะออกภาษาในภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแสนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นำโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่เที่ยวหน้ามีโครงการอะไรดีๆก็มาอีกนะครับครับยินดีนะครับ